โอเคครับผมก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการแทรกรูปภาพนะครับง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องลบรูปภาพเก่าออกนะครับพอดีว่ามันเป็นเทมเพลตของเขามาแล้วนะครับเราก็แค่เอารูปของตัวเองแทรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับสังเกตนะครับที่ผมคลิกเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแสดงว่าภาพนี้เนี่ยไปตัดภาพพื้นหลังออกมาจากโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Remove Background นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำไม่ยากนะครับแต่ถ้าเมื่อเราตัดมาแล้วเราจะเอามาแทรกที่เดิมของเขายังไงนะครับง่ายๆนะครับดับเบิลคลิกนะตรงรูปนี้แหละครับ2ครั้งนะครับปั๊บมันจะขึ้นคำว่ารูปแบบนะครับหรือจะคลิกแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับมันก็ขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นนะสมมติว่าผมคลิกรูปนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยสมมติว่าผมคลิกครั้งเดียวแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนี่โอเคครับหลังจากนั้นเมื่อเราคลิกแล้วนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนรูปภาพเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปภาพครับแล้วเลือกจากไฟล์นะครับแล้วเราก็ไปหารูปภาพที่เราได้ตัดพื้นหลังออกแล้วนะจะสังเกตนะครับนี่คือรูปที่ยังไม่ได้ตัดพื้นหลังออกแต่รูปที่ผมตัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นขาวๆแบบนี้นะมันจะเป็นไฟล์ PNG นะแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็กดแทรกหรือดับเบิลคลิกตรงรูปนี้เลยครับ2ครั้งปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนรูปเก่าเป็นรูปใหม่ทีนี้เวลาเราจะขยับขยายหรือขยายขนาดแนะนำว่าให้เปลี่ยนตรงมุมนี้นะครับนี่เอา4มุมนี้นะครับสี่มุมนี้นะครับมุมอื่นอย่าไปขยายนะครับเพราะอาจจะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับมันจะบิดมันจะเบี้ยวนะครับแนะนำให้ขยายตรงนี้นะครับขยายนะครับแล้วก็ลากนะครับลากใส่ให้สวยงามประมาณนี้นะครับแล้วรูปในกรอบตรงนี้ทำยังไงก็เหมือนกันครับคลิก1ครั้งหรือ2ครั้งเพื่อให้ขึ้นคำว่ารูปแบบแล้วไปที่เปลี่ยนรูปภาพนะครับผมเลือกจากไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ไปหารูปว่ารูปนี้เห็นไหมครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับเส้นขอบอะไรต่างๆเวลาเราจะเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับก็คลิกที่รูปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วไปที่เส้นขอบนะครับเปลี่ยนสีเส้นขอบอะไรได้แค่นี้ครับที่เหลือก็เปลี่ยนได้พวกตราโรงเรียนพวกชื่อพวกอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบกลับไว้ให้นะครับขอบคุณครับ